ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบนมัสการพระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาที่คุณปัญญาที่คุณตลอดทั้งเพื่อนสัทธรรมิกที่จาริกสัญจรมาจากต่างอาวาสวิหารด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารินีผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้มันนี่เวลาของเราก็ได้ล่วงเลยมาจะตีห้าแล้วเสียงดูเบาแววมาจากบนยอดไม้ไพรพฤกษ์อีกสักหน่อยเสียงนกยูงก็จะขันก้องกังวานขึ้นในอารามรุ่งอรุณของวันใหม่ก็จะมาถึงเราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันตื่นมาตั้งแต่ตีสองร่วมกันเจริญบำเพ็ญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมตนจนล่วงเลยมาป่านนี้ท่ามกลางร่มเงาแห่งแมกไม้บนพื้นแผ่นดินนั่งอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้แสดงธรรมใต้ต้นไม้ตายปรินิพพานอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเราได้มานั่งมานอนอยู่เสนาสนะอันประเสริฐเหมือนอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อใดแล้วเอามือลูบลงไปในแผ่นดินว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเสพเคยยืนเคยเดินเคยนั่งเคยนอนต้นศรีมหาโพธิ์เหล่านี้ที่ท่านเคยใช้เป็นที่นั่งบรรลุธรรมอาตมาเกือบจะไปไม่รอดแล้วตอนเช้าไม่มาก็คิดถึงท่านทั้งหลายอยากมานั่งอยู่กับท่านร่างกายสังขารมันทำงานหนักมันแอนตี้กันอะไรอะไรมันจะร่วมพลังกันมาเหมือนเขาจะได้ทีเขาเมื่อกี้ไปกินหยกกินยาเอาอะไรมาพันคอเอาวิกเอาอะไรมาใส่รู้สึกจะดีขึ้นพอจะมีเรื่องมีแรงเมื่อกี้เราได้สวดธรรมปหังสนะทำให้เกิดความแกล้วกล้าร่าเริงพร้อมที่จะอดจะทนจะต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำเรียกว่ายอมเป็นยอมตายพระพุทธเจ้าเวลาท่านสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมลึกๆสุดท้ายท่านก็จะตลกด้วยคำนี้เรื่องการกระทำความเพียรต้องมีความแกล้วกล้าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ศรีอำนาจความสำเร็จในศักยภาพของตนเองดึงมันออกมากล้าหาญชาญชัยตายเป็นตายเป็นเป็นอาตมาเดินออกมาเห็นแม่ใหญ่หลายๆท่านนอนสงสารร่างกายแก่ง่อมมาทำความเพียรก็เลยบอกว่านอนสาแม่ใหญ่ขันบ่สบายปวดเอวเราวะเราทุกๆคนนั้นอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนมีคุณภาพทั้งนั้นแหละท่ามกลางความแตกต่างท่ามกลางความหมายมากหลากหลายแตกต่างกันแต่เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความกลมกลืนสนิทแนบเป็นหนึ่งเดียวด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทุกคนมาที่นี่ล้วนแต่อยากจะเป็นคนดีล้วนแต่อยากจะภาคเพียรพยายามให้ก้าวหน้าทุกท่านรู้จักที่เคยมาว่านิเพธพระรามมีแต่ความขูดเกาขัดเกากันเราไม่ได้เอาอกเอาใจกิเลสไม่ได้เอาอกเอาใจกันแต่จะพากันทรมานกิเลสไม่ประจบประแจงหัวมันท่านก็รู้ดีแต่ท่านก็พากันมาเมื่อมาแล้วก็ไม่ผิดหวังแหละได้รับการขูดการเกาแต่บางครั้งสังขารไม่เอื้ออำนวยให้ผู้เฒ่าผู้แก่แม่ใหญ่พ่อใหญ่อยากดีอยากเก่งแม้จะเป็นไข้อยู่ที่บ้านก็พยายามที่จะมา
เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีน่าอนุโมทนาสาธุการเราก็ควรจะรู้จักสิ่งหนึ่งคืออุดมคติทางสังคมของพุทธศาสนาคนเราไม่ใช่ผลิตออกมาจากโรงงานถ้าสิ่งที่โปรดักต์ออกมาจากโรงงานมันจะเหมือนกันเปรียบรถยี่ห้อเดียวรุ่นเดียวบริษัทเดียวผลิตออกมาเหมือนกันทั้งสีทั้งหุ่นทั้งอะไรไม้ขีดไฟกล่องหนึ่งออกมาจากโรงงานก็เหมือนกันแต่คนเรานั้นไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักอุดมคติสังคมในอุดมคติว่าไม่ใช่จะทำให้คนเป็นอย่างเดียวกันณสกาปฐวิงสมยังแผ่นดินนี้ไม่ราบเรียบเสมอกันกาตุงมนุษเสนตถามนุษสาในหมู่มนุษย์ก็ไม่มีผู้ใดจะทำให้เสมอกันเป็นอย่างเดียวกันได้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตมนุษย์ไม่มีทางที่จะเป็นหนึ่งเดียวอย่างเดียวกันได้แต่มันจะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนสนิทแนบเป็นหนึ่งเดียวด้วยอำนาจแห่งธรรมมองเข้าใจความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตของโลกของสังคมพวกเรามานั่งรวมกันเป็นพันๆในตัวเลขของ 2,000 กว่าเข้ามาเนี่ยเมื่อเราก้าวเดินออกมาจากจุดหนึ่งซึ่งอยู่คนละจุดคนละจุดก้าวมาสู่ถนนเส้นใหญ่สายเดียวกันโดยอาศัยการได้ยินบ้างได้ฟังบ้างได้เห็นเพื่อนฝูงชักชวนบ้างครูบาอาจารย์เป็นผู้ยื่นมือยื่นสื่อยื่นความหมายเครื่องหมายความเข้าใจให้ได้ยินได้รู้ให้เราได้ฟังให้เราได้เห็นได้ก้าวเดินออกมาจากจุดที่เราเคยอยู่เคยกินนั้นมาสู่ถนนเส้นนี้ถนนสายนี้ชื่อว่าอริยมรรคอริยมรรคมรรคแปลว่าทางอันประเสริฐสายนี้เป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์พระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายได้เดินมาไปสู่เป้าหมายจุดหมายปลายทางของชีวิตถึงที่สุดแห่งทุกข์อริยมรรคหรือคำว่ามรรคมรรคนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางสายกลางขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ต้องรอให้มีสองข้างขนาบไม่ต้องรอให้มีเครื่องวัดว่าทางนู้นเป็นขอบทางซ้ายทางนี้เป็นขอบทางขวาจึงจะรู้จักกลางคำว่าทางสายกลางนั้นก็หมายถึงเป้าหมายที่ชัดเจนอาจจะคดๆงอๆเพราะการสั่งสมบารมีมาไม่เหมือนกันบางท่านจะต้องค่อยเป็นค่อยไปบางท่านอาจจะไดเรกต์ตรงไปเลยเพราะได้สั่งสมปัญญาเข้าขั้นปฏิปทาเข้าขั้นธรรมะก็เข้าขั้นจึงไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเป็นทุกข์เมื่อเดินสู่ถนนสังคมสายนี้แต่บางท่านปัญญายังไม่เข้าขั้นยังไม่ถึงภูมิแม้จะฟังครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจชัดแต่เกิดศรัทธาเริ่มต้นด้วยศรัทธาก็เลยก้าวมาสู่ปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่เคยทำมาก่อนมาเริ่มต้นก็ยังไม่เข้าขั้นรู้สึกจะเป็นทุกข์เมื่อยังไม่พร้อมก็ค่อยเป็นค่อยไปก็เลยต้องช้าหลบตรงนู้นหลีกตรงนี้ไม่ใช่ตรงไปแล้วไปชนภูเขากั้นก็ไปไม่ได้มีทางหลบทางหลีกจนไปถึงเป้าหมายระบบมรรคก็คือความเข้าใจอย่างถูกต้องมีเหตุมีผลการกระทำการพูดที่มีเป้าหมายตรงไปครูบาอาจารย์ที่ท่านเรียกให้เรามาที่ท่านสั่งท่านสอนก็เสมือนคนคนหนึ่งที่คอยยืนตะโกนโบกเวกเรียกเราทั้งหลายให้เดินเข้ามาสู่เส้นทางสายนี้พวกเรากำลังเดินทางในวัฏสงสารตายแล้วเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานกินหญ้ากิน
คู่เกิดในที่มืดเกิดในน้ำเกิดในความสกปรกล้วนแต่มนุษย์เหล่านี้เองความเป็นมนุษย์นี่โลกมนุษย์เป็นจุดชุมทางแห่งวิญญาณที่จะแยกตัวออกไปจะไปสวรรค์ก็มาสร้างบุญญาบารมีในโลกมนุษย์จะไปโสพระนิพพานก็มาทำความเพียรที่นี่พระอริยเจ้าผู้รู้จักผู้เห็นทางชัดเจนก็จะมาโปรยหวานธรรมที่นี่มาหลั่งมาหวานธรรมมาชี้นำมรรควิธีที่นี่ไม่มีที่อื่นเพราะฉะนั้นขออภัยใช้ภาษาโบราณภาคอีสานสักนิดหนึ่งคนโบราณพูดไว้เหมือนพูดเล่นแต่มันเป็นความจริงในหนังสือลึบบ่อศูนย์มักจะออกเสียงว่าลึบปัสศูนย์ลึบปัสศูนย์ลึบนั้นมาจากภาษาลาวตรงกับภาษาไทยกลางว่าลบไม่ศูนย์ลบไม่ให้ศูนย์ลบยังไงก็ลบล้างไม่ได้คือชีวิตที่เกิดมานั้นมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่ประจักษ์แจ้งความจริงอริยสัจธรรมก็เลยลบอวิชชาลบอะไรเหล่านี้ไม่ศูนย์ลบไม่ออกก็เลยท่องเที่ยวไปในโลกนี้เป็นอเนกชาติจึงมีถ้อยคำของคนโบราณพูดไว้ว่าเฮาหากมั่วเมาตนในไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อขานเอิ้นกูกเอาเฮานี่เที่ยวทางดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนสิโตนกะไข่ตี้ขออภัยพูดภาษาอีสานเสียงในฟิล์มท่านที่มาจากทางภาคกลางภาคใต้ฟังไม่รู้เรื่องขอแปลให้ฟังว่าเรานี้พากันเดินดั้นด้นซอกซอนไปในวัฏสงสารเหมือนเดินทางอยู่ในป่าทึบหบเขาไม่รู้จักทิศเหนือไม่รู้จักทิศใต้ไม่รู้จักเป้าหมายที่จะไปวนไปเวียนมาบางครั้งขึ้นสวรรค์บางครั้งตกนรกบางชาติเป็นเปรตบางชาติเป็นมนุษย์เป็นอสุรกายบางชาติเป็นพระราชาบางชาติเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกไม่จบลบไม่ศูนย์วนไปเวียนมายังไม่รู้จักเป้าหมายนั่นเองว่าจะไปไหนชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรชีวิตนี้ควรจะทำอย่างไรจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองอย่างไรเมื่อยังไม่ชัดเจนในเป้าหมายอันนี้คือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อชีวิตต่อโลกก็เลยฝากชีวิตว่าจะทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรไว้กับสิ่งภายนอกไว้กับครูบาอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เลื่อนลอยเพ้อฝันอาศัยอิทธิปฏิหารฤทธิเดชแมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนสิ่งเหล่านั้นยังไกลห่างจากมรรควิธีที่ชัดเจนเพราะเหตุนั้นอาการหลอกลวงกันในทางฤทธิ์ในทางเดชในทางเครื่องรางของขังหวังจะให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยนำเราไปสู่เป้าหมายจึงเกิดขึ้นคนส่วนมากก็ไปหลงไหลหมกมุ่นสยบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทางฤทธิ์ในทางเดชในทางอภิธิหารเอื้ออำนวยอวยให้อธิษฐานให้เราเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นช่วยอะไรเราไม่ได้เพียงแต่ทำให้เราหลงดีใจไปชั่วคู่ชั่วยามสุดท้ายเราจะต้องมาจัดการกับชีวิตของเราด้วยมือของเราเองพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาวนาไม่มีอนุภาพไม่มีปฏิหารใดๆที่จะบันดาลให้ข้าวจงงอกออกมาในนาจงออกเป็นรวงแต่ชาวนาจะต้องจัดการด้วยตัวเขาเองด้วยการไถด้วยการหว่าน
ด้วยการกำจัดวัชพืชด้วยการไขน้ำเข้าใส่ปุ๋ยดูแลมันเมื่อเขาทำอย่างถูกต้องอย่างนั้นเขาจะปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาก็ตามสาธุขอให้ข้าวของข้าพเจ้าจงงอกงามจงตั้งท้องจนออกรวงจงให้ข้าพเจ้าได้ร่ำรวยด้วยข้าวเปลือกธัญชาติอันนี้หรือเขาจะไม่พูดไม่ปรารถนาเลยถ้าเขาทำอย่างถูกต้องข้าวก็จะเกิดขึ้นมาจะงอกมาจะตั้งท้องจะออกรวงจะสุกงอมให้เก็บเกี่ยวเองเช่นเดียวกับแม่ไก่ออกไข่มา4ฟองบ้าง8ฟองบ้าง10ฟองบ้าง11 12ฟองบ้างแม่ไก่ย่อมกกแม่ไก่ย่อมทับแม่ไก่ย่อมหมอบมันจะปรารถนาอธิษฐานอ้อนวอนหรือไม่ปรารถนาก็ตามได้ฟังเสียงจากผู้อื่นจากคนอื่นจากครูบาอาจารย์ทางวิทยุทางหนังสือสิ่งพิมพ์สื่อต่างๆสิ่งนี้จะทำให้เราได้เกิดโยนิโสมนสิการกระทำความพินิจพิจารณาไปแล้วจะเกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจระดับหนึ่งขึ้นมาระดับแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิระดับโลกีมีบุญเป็นวิบากเข้าใจว่าตายแล้วไม่ใช่จบลงเพียงเท่านี้ยังมีความเกิดยังมีความตายตราบใดยังมีเยื่อใหญ่อย่างคือตัณหามีเชื้อให้เกิดกรรมังเขตตังการกระทำกรรมต่างๆเหมือนแผ่นดินที่จะให้พืชเกิดวิญญาณังพิชังวิญญาณนี้เหมือนเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนอย่างเหนียวๆในเมล็ดพืชเมื่อเมล็ดพืชยังมีอย่างตกลงสู่แผ่นดินอาศัยความอบอุ่นอาศัยความชุ่มชื้นอุณหภูมิในแผ่นดินถึงพร้อมต้นไม้ก็งอกออกมาเกิดมาใหม่ชีวิตนี้ก็เหมือนกันเข้าใจว่าตายแล้วถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังจะต้องเกิดยังจะต้องตายแต่เมื่อใดเมล็ดพืชหมดยางฝนฉ่ำน้ำโชคแค่ไหนพืชก็ไม่เกิดเหมือนเม็ดมะขามที่เราเอาไปคั่วเหมือนข้าวที่เราเอาไปทำเป็นข้าวตอกก็มาปลูกอีกมันไม่เกิดเมื่อใดจิตใจวิญญาณนี้หมดเยื่อใจในโลกนี้ในโลกไหนหมดอย่างเมื่อนั้นก็ถึงที่สุดแห่งภพแห่งสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสมาธิเบื้องต้นเชื่ออย่างนี้ไว้ก่อนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีเชื่อต่อไปว่าการกระทำให้บรรลุสู่ที่สุดแห่งภพแห่งชาติถึงที่สุดแห่งทุกข์มีเชื่อเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากมีการกระทำอันเป็นกุศลจริยาธรรมจริยาจะเกิดขึ้นเรามีสัมมาทิฏฐิระดับนี้จากปรโทโคสะปรแปลว่าอื่นโคสะแปลว่าเสียงเสียงจากถิ่นอื่นจากคนอื่นท่านอาจจะได้ฟังเทปท่านอาจจะได้ฟังเทศในที่สุดท่านก็ครุ่นคิดในใจโยนิโสมนสิการกระทำในใจสองอันนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดสมาธิทิฏฐิก็เหมือนกับว่าท่านกำลังเดินทางอยู่ในวัฏสงสารอันมืดมนไม่รู้จักทิศทางที่จะไปวนไปเปลี่ยนมาบัดนี้ท่านได้ยินเสียงกู่เรียกเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเอื้อนเสียงกู่แล้วจะมีถ้อยคำว่าอาศัยผู้เพิ่นหูขานเอิ่นกูกเอาอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางซื้อลงหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนสิโตนบัดนี้เราก็เลยเดินมาจากคนละจุดคนละบ้านคนละช่องคนละอาชีพคนละสถานะมาสู่มรรคาสายนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติก้าวล่วงจากหลักการที่ได้ยินได้ฟังก้าวล่วงจากสภาวะธรรมที่ได้สดับเข้าสู่ปฏิปทาคือการปฏิบัติลงไปจริงๆอันนี้ขอให้เราเข้าใจว่าเราทุกคนมานี่เดินออกมาจากคนละจุด
สถานภาพความรู้ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาและภูมิแห่งการปฏิบัติยังไม่เท่ากันแล้วแต่บุญญาบารมีแต่เราจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทแนบกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมที่มีต่อกันเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นอนอยู่ลุกไม่ได้มีเมตตาในใจต่อไปว่าท่านผู้นี้คงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาสังขารไม่อำนวยเหลือแต่ใจอยากจะประพฤติปฏิบัติควรสงสารโอ้ยให้แม่ใหญ่อยู่ดีมีแห้งเด้อนอนซะมีแห้งอยู่หันซะก่อนจังลุกมาเอาหูฟังอยู่คนก็ได้หรือได้ยินผู้ใดพูดจาไม่ไพเราะเพราะหูให้เราเข้าไปตั้งเมตตาธรรมในจิตเรียกว่าตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาคิดว่าท่านผู้นี้ไม่จงเกลียดจงชังเราท่านพูดด้วยความรู้สึกอย่างนั้นพูดแล้วก็เป็นลมเป็นแรงหายไปเราอยู่ด้วยกันด้วยเมตตานี่จะอยู่กับคนอย่างไรก็อยู่ได้หมายมากหลากหลายเข้าใจด้วยปัญญาว่าคนไม่เหมือนกันอาศัยธรรมชาติสอนบ้างก็ได้ต้นไม้ที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยบางต้นคดๆบางต้นงอๆบางต้นเป็นเถาบางต้นเป็นเครือบางต้นคนละชนิดแหละแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันไม่มากหล่นในป่าพนาสนบ่อหอนร่าวีกันดาท่อหาเหลืองมีแต่คนเฮาเขาดงนาหาประโยชน์แกนหมู่ใหม่มีหน่อยส่วนดีไม่มากหล่นในป่าขนานับร่วมกันเป็นดงสูงหมู่ขายุ่งย่างเสือเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลมมีภูมิหน่อยทางผืนจอจีไม่มุนีมันเสียห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีอยู่นํากันได้ยุ่งย่างใหม่ใบนาได้เป็นห่มให้แก่ซุ่มหมู่หน่อยทางผืนได้ซุ่มเย็นต้นใหญ่ให้ร่มเงาแก่ต้นน้อยต้นน้อยปกคลุมหน้าดินให้ต้นใหญ่อาศัยกันพวกเครือเขาเถาวัลย์ผูกพันเกี่ยวโยงยามลมแรงมาได้ช่วยกันปะทะต้านทานมันอาศัยกันอย่างนั้นสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันเมนสี่ห่างไกลกันเมนซื้อรวยหรือจนก็อยู่น้ำกันใดคือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาให้อยู่เย็นอาศัยพระธรรมสมานเข้าสู่จิตใจก็อยู่ด้วยกันได้เป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพเป็นอันว่าเรามานี้จะต้องแวดล้อมให้แก่กันช่วยเหลือกันผู้เข้มแข็งก็เป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่อ่อนแอผู้ที่อ่อนแอก็เป็นตัวอย่างสอนใจแก่ผู้เข้มแข็งว่าท่านเหล่านี้อยากจะดีทั้งนั้นแต่ก็ยังไม่พร้อมกำลังไม่พอเราคิดอย่างนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้นี่คือสังคมในอุดมคติของพระพุทธเจ้าทำกลางความหมายมากหลากหลายทำกลางความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันด้วยความกลมกลืนสนิทแนบเป็นหนึ่งเดียวในหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เหมือนกันอาตมาเป็นห่วงมาดูเมื่อเช้าวานนะขอพูดเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งทำความเข้าใจเมื่อเช้าวานนี้เป็นห่วงจนตนเองนี่อิ่มเลยว่าจะไม่ฉันเลยเป็นห่วงไปดูการตักอาหารไม่พอบุดฟิตที่ตักไม่พอบุดฟิตนี่มีบางส่วนที่เราควรจะแก้ไขได้แต่เราไม่โทษไม่ติเตียนกันไปดูสามเณรน้อยๆครูบาอาจารย์มาตักอาหารตอนแรกๆเต็มบาทเลยบางองค์ล้นเหลือแต่คุณยายข้างล่างไม่พอทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ใช่เราไปจงใจทำท่ามกลางความแตกต่างระดับแห่งความเข้าใจอาจจะยังไม่พออีกประการหนึ่งสามเณรน้อยๆหรือครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านไม่เคยฉันในบาทแล้วก็มีความรู้สึกเป็นประเพณีโยมนั่นแหละตัวดีพร้อมกับพระถ้าถวายของให้พระถ้าพระไม่ฉันก็กลัวจะไม่ได้บุญฉันเยอะๆนะเจ้าค่ะของก็น้อยๆที่นี่พระเนนเนี่ยพระเนนกรรมฐานใหม่ย่านบาปถ้าจะตักเอาน้อยๆย่านบาป
ย่านเพิ่นบ่ได้บุญก็เลยยืดคอยาวต่อไปโอ้คนผุนก็ยังอีคนก็ยังอีก็ตักไปตักไปตักไปเต็มบาทแทนที่จะเป็นโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณมันก็กลายมาเป็นมัตตัญญุตาเอาบาทเป็นประมาณพอมาบริโภคก็มัตตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณกินไปอิ่มอึดอัดเหลียวซ้ายแลขวาผู้ใดสิซอยน้อบาทนี่ว่าซั่นจะไปถิ่มบนใดน้อบาทนี่ว่าซั่นมันก็เลยเป็นที่น่าอีดูกันเอ็นดูกันข้อฝากบอกกล่าวสามเณรก็ดีครูบาอาจารย์ให้เข้าใจว่าไม่บาปหรอกนะตักน้อยๆพออิ่มไม่บาปโยมได้บุญแล้วล่ะตั้งแต่เขาเอามาทำตั้งแต่วางลงนี้ได้บุญแล้วเราตักแต่พอดีวันนี้มาเพิ่มอีกตั้งเยอะพี่น้องมาปฏิบัติธรรมเยอะในตัวเลขเนี่ยตักเข้าไป 2,000 กว่าแล้วนะเยอะเลยที่นี่ก็ยืดลงมาถึงข้างล่างเราจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาการกระทำทางกายต้องประกอบไปด้วยเมตตาเพื่อเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์คำพูดคำจาวจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตาความคิดอนุเคราะห์เกื้อกูลประกอบไปด้วยเมตตาสงสารกันอาตมาก็เลยไปบอกทางนู้นทางครัวว่าให้ทำเยอะๆแต่ก็มีปริมาณมากแต่ก็น้อยชนิดเพื่อจะได้ตักง่ายเสร็จเร็วอีกประการหนึ่งขอให้เราเข้าใจว่าชาวนาเขาทำนาดำนาทั้งวันกินแกงหน่อไม้ถ้วยเดียวแต่พวกเรานี่มีเยอะขอเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ก็มานึกถึงแม่ใหญ่อีกแม่ใหญ่นี่กินอะไรเนาะจึงจะเหมาะข้าวเจ้าเหมาะดีสั่งให้หุงเยอะๆเพราะว่าฟันไม่ดีบางทีเพื่อนอิ่มแล้วตนเองยังไม่อิ่มก็อยากอายละอายบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจาขะสักแม่ใหญ่มูอิ่มเบิดแล้วสั่นโอ้ยดูตันสารแม่ใหญ่เขียวเหล้าโบบี้เราคอยลิเลียลิเลียกินหลุดพระท่านมูที่นี่ก็เพื่ออนุเคราะห์แม่ใหญ่นั่นแหละก็เลยสั่งให้หุงข้าวเจ้าแล้วก็ของหวานสำหรับแม่ใหญ่แม่ใหญ่กินได้แต่ของอ่อนๆและของแข็งๆแขวเล่าทั้งหลุมกับทั้งเครื่องเหลือสองสามเหลี่ยมเนี่ยเรากินแสบกินง่ายคือหมักกล้วยซุปกับแกงคูน เพราะฉะนั้นของหวานก็เลยให้มีกล้วยซุปเพื่อแม่ใหญ่จะได้กินง่ายลีเดียลีเดียกินแล้วก็อิ่มนานด้วยส่วนแกงคูนนั่นก็ไม่ใหญ่คือสิหอมมาแต่บานอยู่ดองทักที่เทียอมเอาขันมันยากก็กืนกินน้ำแน่ก็ได้ดองทั้งนี้และทั้งนั้นอยากจะเล่าอันหนึ่งให้ท่านฟังทำความเข้าใจก่อนอีกอันหนึ่งบางท่านนะเคยไปที่อื่นไปที่อบรมที่อื่นจัดงานที่อื่นถ้าคนมากขนาดนี้จะมีเศรษฐีใจปุ่นมาตั้งโรงทานเยอะแยะกินจนล้นจนเหลือเลยแต่มาที่นี่ไม่มีคนมาตั้งโรงทานท่านอย่าแปลกใจทำไมจึงไม่มีมันอยู่ที่บุญของพวกเราเริ่มตั้งแต่บุญของอาตมาอาตมาคงจะไม่เคยได้ทำทานไว้มากฐานะบารมีแต่ชาติก่อนมีแต่ทุกขะบารมีบารมีทุกมันก็เลยไม่มีใครได้มาร่วมสนับสนุนเนี่ยท่ามกลางความสะดวกที่ท่านได้นั่งแม้แต่ฝางเส้นเดียวมาจากหยาดเหงื่อเรี่ยวแรงของพระภิกษุสามเณรในนิเพแม้แต่ห้องน้ำที่ท่านได้ใช้ได้สอยพระเณรขุดอะไรต่ออะไรเองหมดฟืนทุกดุนเพราะเหตุนั้นบางท่านครูบาอาจารย์บุญของท่านงอกงามบุญของท่านเจริญท่านมีฐานะบารมีพอท่านจะจัดงานจัดการเศรษฐีใจบุญได้ยินนายทุนหน้าเลือดเขาไม่สนใจอยู่แล้วหลั่งไหลกันไปตั้งโรงทาน
เมื่อมีมากท่านก็ไม่พากันอยากเรียกว่าบ่อึดก็เลยบ่อยากตรงนี้มันอดก็เลยอยากอีหยังแสบเปิดเนาะไม่ใหญ่พากันแสบเห็นไล่ถ้วยก็คือน้ำไล่ลาดอิ่มไปครึ่งหนึ่งพุทธมหาหลังเราไม่มีบุญบุญน้อยก็ดีกว่าไม่มีบุญเรามาพากันเพิ่มเติมบุญอย่าว่าแต่อาตมาเลยพระอรหันต์ที่ไม่มีบุญอย่างนี้ก็มีในสมัยพุทธเจ้ามีพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าโลสกะติสสะเถระท่านบวชมาแล้วจนเป็นพระอรหันต์ท่านไม่เคยฉันข้าวอิ่มเลยเพราะบุญของท่านไม่มีทานบารมีท่านไม่ได้ทำเอาไว้ท่านไปบิณฑบาตในเมืองคนเขาใส่มากๆแต่พอมาถึงท่านจะเปิดฉันมันเหลือนิดเดียวไม่รู้มันหายไปไหนละลายไปไหนท่านกินไม่เคยอิ่มเลยท่านอิ่มครั้งเดียวแล้วท่านก็ตายวันหนึ่งวันสุดท้ายอุปัชฌาย์ของท่านคือพระสารีบุตรสงสารลูกศิษย์ของท่านบวชกับท่านท่านเป็นอุปัชฌาย์ให้บวชตั้งแต่เป็นเนนตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอิ่มขอเล่าย้อนอดีตนิดหนึ่งเพื่อประดับความเข้าใจของท่านว่าพวกเรามานี่มันอดๆอยากๆเพราะบุญของพวกเรานี่แหละวันหนึ่งพระสารีบุตรเดินไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งเที่ยวเก็บเมล็ดข้าวที่เขาล้างจานสาดทิ้งไปเก็บกินทีละเม็ดทีละเมล็ดทีละเม็ดทีละเม็ดท่านไปบิณฑบาตตามภาษาพระอริยเจ้าย่อมแผ่จิตเมตตาไปไม่มีประมาณท่านเห็นภาพนั้นท่านสะดุดลงหยุดมองดูเด็กคนนี้คงหิวมากจนถึงขนาดว่าเก็บทีละเม็ดทีละเม็ดที่เขาล้างจานสาดไปโอ้ยอยากจะหายมาเห็นบนเน่นหน่อยเท่ทั้งทีเด้ยังว่าคือสิบได้เก็บทีละเม็ดคือสิฟาดใส่บือบานเพลือไปหมดอันนี้มันอดที่เขาทิ้งมากๆแกก็ไม่ไปพบพ่อบุญแกไม่มีแกก็เก็บทีละเม็ดทีละเม็ดพระอริยเจ้าท่านมีเมตตาอย่าว่าแต่พระอริยเจ้าเลยคนปุถุชนอย่างอาตมาตั้งแต่เป็นโยมนะเห็นคนทุกข์ยากลำบากพอจะช่วยได้ก็ช่วยอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานซื้อเอาเงินให้เขา20บาทตนเองน้ำตาไหลดีใจว่าได้ช่วยคนทุกคนยากอย่างนี้ท่านก็เลยเดินเข้าไปเอามือลูบหัวบอกไอ้หนูเธอไม่มีจะกินถึงขนาดนั้นบอกไม่มีไปขอทานเด็กขอทานเด็กจรจัดก็เลยถามว่าพ่อแม่ของเธออยู่ไหนพ่อแม่ไล่หนีเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวอย่างไรตั้งแต่เด็กคนนี้อยู่ในท้องลำบากเลยสังเกตดูลูกของท่านบางคนเขาไม่ค่อยจะมีบุญมาเกิดกับพ่อกับแม่เริ่มจะตั้งครรภ์ก็ฝันไม่ดีแล้วฝันว่าได้ของห่างๆผ้าเหี่ยนเสียมเพ่กระตาหมากขาดขาดถ้าจะได้ลูกดีๆก็ฝันได้สร้อยได้แหวนได้เพชรนิลจินดาได้ของมีค่าเวลาผู้หญิงจะตั้งท้องตั้งครรภ์จะฝันแปลกๆพวกเราอยากจะได้ลูกดีๆก็ภาวนาดีๆมีผู้หญิงบางคนมาอบรมจิตที่นี่ทุกครั้งเป็นสาวไม่ปรารถนาอะไรสาธุขอให้ได้ลูกดังตัวได้ผัวดังใจตอนหลังมาก็เลยได้จริงๆมาบอกอาตมาว่าภาวนาเอาผัวนี่ก็ได้ไปสันขอให้ได้ผัวดีๆเลยได้ดีๆบุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินถูกใจเหลือเกินนะอย่างนั้นก็มีนะถ้าอยากจะมีลูกก็ตั้งใจรักษาศีลดีๆถ้าอยากจะได้ลูกดีๆเทวดาจะมาเกิดด้วยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วหน้ายุ่งใส่กันตั้งแต่เช้าเนาะทะเลาะกันก่อนอาหารวันละ3เวลานั่นก็เตรียมตัวให้ดีๆผีกระสือสิมาเกิดนำแหน่แม่ใหญ่ทั้งผุนหัวบักแก่แก่งยันหาหาละวะอ่างแต่หัวเป็น
ที่นี่เด็กคนนี้ไปเกิดในท้องชาวประมงตระกูลนั้นตำบลนั้นเขาหาปลาขายริมฝั่งแม่น้ำอจิระวดีไปหาปลาขายพอเด็กคนนี้เข้ามาในครรภ์ของแม่บ้านชาวประมงถูกไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านถึง7ครั้งชาวบ้านก็แปลกใจนอกจากนั้นอยู่ดีๆพระราชามาหาเรื่องว่านี่บ้านโจรจะไปเข้าคุกสนั่นหวั่นไหวกันไปหมดหาปลาก็ไม่ได้ปลาขาดแคลนไม่พอจะขายแม้แต่จะกินก็อดอยากพวกชาวประมงทั้งหลายก็ประชุมกันว่าในนี่ต้องมีคนอัปรีกาและกินีจังไรลองแบ่งพวกดูสิมันจะอยู่ในพวกไหน500ตระกูลแบ่งกัน250แยกกันไปกลุ่มไหนที่ผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ก็มีปัญหาขึ้นมาไปขอไปหาปลาก็ไม่ได้ปลามีแต่เรื่องแต่ราวไฟไม่บ้านไม่ช่องเอาแยกกันไปแยกกันไปจาก250มาแยกกันใหม่ให้มันเหลือ125ตระกูลนี้ไปอยู่ตรงไหนก็อาภัพคับแค้นสุดท้ายมาจับฉลากกาลกินีก็ได้มาตกผู้หญิงคนนี้ทั้ง7ครั้งผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นที่ลูกในท้องของเราพอออกมาแล้วก็เลี้ยงดูกันไปพอมันพูดได้มันไปได้มันขอทานได้พ่อแม่ก็ตีไล่หนีฉันลำบากเพราะเธอตั้งแต่อยู่ในท้องเธอไปหากินเองเด็กคนนี้ก็ไปเที่ยวขอทานชื่อว่าโลสกะติสสะไปเที่ยวขอทานที่ไหนก็อดๆอยากๆเขาไม่ให้ทานก็ไปหาเก็บหาแคะกินที่เขาทิ้งตามทางตรงไหนเขาทิ้งมากๆก็ไม่ไปพบนึกถึงตรงที่พระเนนทิ้งอยากให้มาบนนี่เด้เอ๊ะเมื่อยจังสิยังวะเสร็จแล้วเป็นไรวันหนึ่งก็ไปเก็บเศษเมล็ดข้าวทีละเมล็ดทีละเมล็ดกินภาษาลิบุตรมาพบถามเข้าก็เลยรู้เรื่องเอาไปบวชเอาไปบนนี่ตั้งแต่บวชเป็นเนนแกก็ไม่เคยอิ่มไปบิณฑบาตที่ไหนเขาใส่มาเต็มๆพอจะกินข้าวมันเหลือไปนิดเดียวมันละลายหายไปกับอะไรก็ไม่รู้ถ้าบาปกรรมตั้งใจประพฤติธรรมอายุ20ปีพระสารีบุตรก็ให้บวชเป็นพระเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็อดอยู่อย่างเก่าอดอยู่อย่างเก่าจนถึงวันจะตายพระสารีบุตรว่าลูกศิษย์ของเรานี่ไม่เคยอิ่มไปฉันจะพาไปบิณฑบาตไปกับฉันเนี่ยคนเขาจะใส่ให้เยอะไปในนครสาวัตถีใครจะไม่รู้ภาษาลิบุตรเป็นเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมเรียกว่าเป็นขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมเป็นทหารพระนี่ก็เป็นทหารเป็นเหมือนกันนะเรียกว่าธรรมเสนาทหารแห่งธรรมใครก็รู้พอภาษาลิบุตรเดินไปบิณฑบาตลูกศิษย์ท่านเดินตามคนเขารุมใส่กันแต่ก่อนแต่พอลูกศิษย์องค์นี้เดินตามไม่มีใครใส่บาตรให้เลยวันนี้พระสารีบุตรรู้ว่าท่านจะตายแล้วท่านไข้แต่ให้พาไปบิณฑบาตพอไปได้ในที่สุดก็กลับมาเปล่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันไปเองเธอรอที่นี่พอไปบิณฑบาตเองคนเขาก็ใส่เต็มพอเอามาให้ท่านฉันแบ่งใส่บาตรให้เหลือนิดเดียวเฮ้มันยังไงเอาไม่วันใหม่เอาอีกรอฉันนะฉันจะไปบิณฑบาตมาให้พอไปบิณฑบาตมาเต็มบาทเศรษฐีคือหบดีเห็นว่ามันสายนี่ต้องใส่ให้เยอะๆจะเอาไปถวายพระไปถึงท่านเขาใส่น้ำผึ้งใส่อะไรมาเยอะท่านก็เลยเอามือยื่นเปิดบาทให้เอานิมนต์ท่านกินลูกศิษย์ของท่านบอกว่าในใจเกรงอาจารย์เกรงอุปัชฌาย์เหมือนกับจะป้อนยังเหลือแต่จะไม่ป้อนอย่าลืมนะครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆจริงๆนั้นพอทำอย่างไรท่านก็ทำกับลูกศิษย์เพื่อให้ก้าวหน้าในการประพฤติธรรมอาตมาไม่รู้จักจะทำอะไรสมัยก่อนมาอยู่นี่ใหม่ๆมันอดอาหารพระเนนเยอะอดอาหารเป็นตัวอย่างให้21วัน
ไม่ได้อดให้เป็นพระอรหันต์อนุเคราะห์ลูกศิษย์ให้มีกำลังใจพวกมาบวช20 30คนแต่ก่อนมีแต่ครูพวกครูนี่อ่อนแอครูไหนก็ตามใจเถิดคงไม่อ่อนแอทุกคนมาบวชพากินข้าวเวลาเดียวโอ้ยว่าซั่นอึดหลายบ่อิ่มปลากระป๋องโยมมาให้บ่เซ่ว่าซั่นกินแต่ปลากระป๋องบ่เซ่อาตมาบอกว่ามีวิธีเซ่ถ้ามันไม่อร่อยก็อดมันสัก 4-5 วันแล้วมากินใหม่แสบหอดเจี่ยห่อปลากระป๋องคนบ้านแม้แต่กระดาษห่อปลากระป๋องมันก็จะอร่อยก็ไม่เอาอีกทีนี้พอเจออาหารอร่อยก็บอกว่ามันมีน้อยอาตมาก็บอกว่าประหยัดอร่อยสิอร่อยแบบประหยัดแต่ของดีๆหมูสักชิ้นหนึ่งหรือของที่ชอบก็เคี้ยวดีๆก็อมไว้ข้างแก้มข้างกืนเอือกลงไปเอาค่ำเขาค่ำไม้หยัดเข้าไปอีกประหยัดแซ่บอาหารอร่อยให้มันได้กลืนได้สัก3คำเพราะความอร่อยนั้นผ่านลำคอไปแล้วมันก็หายเพราะว่าคำไหนมันอร่อยก็อมไว้ซะก่อนส่วนมันอร่อยแล้วก็กลืนลงไปเอาค่ำไม้หยัดเข้าไปอีกบอกอย่างไรก็ยังบอกว่าไม่ไหวอยู่ดีอาตมาก็เลยอดอาหารให้ดู21วันไม่กินแม้แต่น้ำปานะกินแต่น้ำธรรมดานี่มันบ่ตายดอกตั้งแต่อดไม่กินเลยมันยังไม่ตายกินข้าวกับปลากระป๋องมันบ่ตายดอกมันแซ่บกินโลดเขาก็เลยมีกำลังใจอันนี้เรียกว่าอนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังถ้าพอป้อนก็จะป้อนนู่นแหละขอให้ปฏิบัติธรรมพระสารีบุตรเนี่ยท่านพูดอยู่คำเดียวสาธุขอให้คนขยันสาธุขอให้คนว่าง่ายสอนง่ายผู้ใฝ่ธรรมจงมาประดิษฐ์ในกระหม่อมของข้าพเจ้าจะบอกจะสอนอันขี้ไร้ทายเป้นไม่อยากเอาบ่งยากพวกเราก็ไม่พากันคิดถ้าลูกไม่ดีกินเหล้าเมายาเสียศูนย์บอกยากใช้ไม่ฟังจะเอาไปฝากอาจารย์ต้องขอบผลบาทนี่ไว้สันเรียกเบิ่งบ่เต็มบาทปะปั๊มเป๋อจะเอามาฝากอันลูกดีๆว่าเคยหอดจักเถื่อเอาไปให้เพิ่นก็น่าซอยเพิ่นฝึกหัดได้เป็นกำลังศาสนาบ่มีแต่ของห่างๆเพ่ๆเอามาให้เอามาสอบเอาแป้งเอาคันดีแล้วเพิ่นมาเอาขึ้นลูกฉันไม่เสือกทำยังไงเจ้าค่ะบะโอ้ยมาอุอังสังขยานะโมเจาะเขื่อนอาตมานี่ก็ได้พระสารีบุตรท่านบอกกินเถอกินคาบาทกินคามือผมถือไว้เนี่ยถ้าผมไม่ถือไว้มันจะหมดอาหารนี่คุณจะไม่ได้อิ่มเพราะท่านรู้ว่าแต่ก่อนไม่ได้ทำบุญพวกนี้ไว้ยังทำบาปบางชนิดพระองค์นี้ท่านก็กินกินอยู่คามือของท่านอุปัชฌาย์บางคำท่านก็หยิบป้อนกินซะให้อิ่มอิ่มพอกินบริโภคฉันครั้งนั้นอิ่มแล้วในเย็นวันนั้นท่านก็ตายปรินิพพานเรียกว่าศาสตร์เดียวนั้นอิ่มเธอเดียวพอตายแล้วพระพุทธเจ้าพาพระอรหันต์ทั้งหลายมาเผาศพทำเจดีย์ไว้เจดีย์พระอรหันต์โบราณน้อยๆก็จอดแก่แจกในประเทศอินเดียเขาทำไว้ข้างทางกระดูกกระเดี่ยวเขาเอาใส่เจดีย์น้อยๆไม่ได้ทำงานศพใหญ่โตเหมือนพวกเราสมัยนี้แต่ไม่ปรากฏว่ากระดูกของพระอรหันต์เป็นแก้วเป็นผึกเป็นอะไรบางทีพระพุทธเจ้าเอาหัวพระอรหันต์มาให้คนเคาะเคาะเพื่อพิจารณามันเขามีคาถาในอินเดียเขาเรียกว่าสวะศีสะมนมนเคาะกะโหลกศีสะตายแต่ชาติไหนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายขึ้นสวรรค์ตกนรกเขารู้อวดดีว่าเก่งที่สุดไปพระพุทธเจ้าเอาหัวพระอรหันต์ให้เคาะกะโหลกพ่อหัวพ่ออรหันต์ไม่ได้เป็นแก้วเป็นผึกอะไรก็เหมือนคนธรรมดาเคาะปอกปอกปอกเคาะทั้งวันก็ไม่รู้จักว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายว่าไปสวรรค์หรือไปนรกสุดท้ายยอมแพ้พระพุทธเจ้าบอกว่ากะโหลกนี้ไม่ใช่กะโหลกผู้หญิงไม่ใช่กะโหลกผู้ชายไม่ไปสวรรค์ไม่ตกนรกอภูตังอชาตังไม่เกิดไม่เป็นไม่เป็นเพศหญิงไม่เป็นเพศชายไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ว่านรกหรือสวรรค์อนาคติง
อาคติงอนาคติงไม่ไปไม่มาที่ไหนแหละในที่สุดคนนี้ก็ยอมแพ้มาบวชปฏิบัติธรรมวังคีสะพานคนนี้ได้บวชเพราะหัวกะโหลกพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์อีกองค์นึงแต่พวกเรารับมติจากอรรถกถาแถวศรีลังกาวงมาหาพระตายแล้วกระดูกท่านเป็นอย่างนู่นเป็นอย่างนี้พิสูจน์พระอรหันต์ด้วยกระดูกทุกวันนี้ถ้าจะพิสูจน์ด้วยกระดูกก็สิไปยากหยังไปให้หมอพาเบิ่งแต่เล่าว่าท่านตายพุ่นก็ได้ตัวผู้ใดเป็นพระอรหันต์แท้กระดูกแล้วเป็นแก้วมุ่งอยู่บอกเอาเลยเถิดไปกลับคืนมาหาพระสารีบุตรกับโลมะสกติสติระเมื่อท่านฉันอิ่มแล้วก็ตายแล้วพระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์ไปเผาศพจัดการกับศพเก็บอัฐิไว้ในเจดีย์ภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตไม่เคยมีแล้วพระเจ้าข่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นฉะนั้นหนอผู้มีบารมีกล้าจนถึงโลกุตตรภูมิจนเป็นพระอรหันต์ป่านนี้จึงอดจึงอยากไปบินทบาท